Excellencies, Deputy Prime Minister Dr. Wisnu Kurungan, Excellencies Song Sak Thep Suthin, Minister of Justice, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen. การจัดงานในครั้งนี้นะครับสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับขอต้อนรับเข้าสู่พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน Office of the Narcotics Control Board or ONCB Conferment Ceremony for Individuals and Organizations with Outstanding Performance on Drug Control every year ในฐานะหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ดำเนินการภายใต้มาตรการที่สำคัญได้แก่ด้านการป้องกันยาเสพติดด้านการปราบปรามยาเสพติดด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและด้านการบริหารจัดการนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติงานจากทั้งบุคคลและองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากยาเสพติดในแต่ละปีมีบุคคลองค์กรที่อุทิศแรงกายแรงใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการสูญเสียและมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างไรก็ตามผลงานต่างๆที่บุคคลและองค์กรดำเนินการมาจนส่งผลเป็นที่ประจักษ์นั้นสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานปปส.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยได้จัดโครงการประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537สำหรับในปีนี้ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2563รวมทั้งสิ้น150รายดังนี้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิพลตำรวจเอกภาวสารสินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจรายละ 100,000 บาทจำนวน5รายโดยมีผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมพร้อมได้รับเงินสนับสนุนจำนวน1รายได้แก่1พันตำรวจเอกอดิษฐ์เจริญสวัสดิ์รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและผู้ที่มีผลงานดีเด่นพร้อมได้รับเงินสนับสนุนจำนวน4รายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน4รายเป็นบุคคลยอดเยี่ยม3รายและองค์กรยอดเยี่ยม1รายได้คนละองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่ทั้งหมดจำนวน107รายแบ่งเป็นบุคคลดีเด่น91รายและองค์กรดีเด่น16รายและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน28รายเพื่อมอบให้กับทายาทของผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน5รายและผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน23รายในแต่ละปีสำนักงานปปส.จะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรในการเป็นสื่อกลางที่สำคัญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวกให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดเสมอมาซึ่งในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น6รายได้แก่ 1. โหน่งสุภชัยเสมอมิตรเจ้าของเพจเข้าครัวกับคุณโหน่ง 2. เบเบ้ทันชนกฤทธิ์นาคานักแสดงและเจ้าของ YouTube Channel Bebe Fit Routine 3. King ชนาวิทย์อยู่สะอาดศิลปินสังกัดค่ายเพลง Two Brothers Music 4. 1. จักรวาลเสาธงยุติธรรมโปรดิวเซอร์และนักดนตรีอิสระ 5. บี้กริชบุญยรังเจ้าของ YouTube Channel Bee The Scar 6. ครูหมอรถสุขนกองเกตครูสอนการแสดงและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นต้นแบบของบุคคลและองค์กรที่ควรค่าต่อการจารึกเพื่อเชิดชูความทุ่มเทความเสียสละในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหายาเสพติดขอชื่นชมทุกท่านด้วยความจริงใจปัญหายาเสพติดมิอาจแก้ไขได้ด้วยใครเพียงลำพังหากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยภาคีเพื่อร่วมกันต่อสู้แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืนมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
ับสนุนนี้นะครับจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลและองค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีรองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะชื่นชมด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับลำดับต่อไปนะคะผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิได้แก่พันตำรวจโทเสวกชูสิริรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้รับโล่พร้อมด้วยเงินสนับสนุนจากทางมูลนิธิครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับลำดับต่อไปผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิได้แก่นายบุญพบมะเดื่อปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดขอเซ็นปรบมือให้ด้วยครับเรายังอยู่ในหมวดของโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นนะคะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิได้แก่นางสาวสุกัลยาแสงกล้าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแสดงความชื่นชมด้วยนะครับลำดับต่อไปนะคะโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิได้แก่นายทีสัจจะวงรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านเขาชะโอยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแสดงความชื่นชมและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่เป็นบุคคลต้นแบบทุ่มเทและเสียสละนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับแล้วต่อไปจะเป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2563เริ่มกันที่บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมครับท่านแรกพลตรีเทวันตันคุณนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพลตำรวจตรีสำราญนวลมาผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมได้แก่กองกำลังผาเมืองลำดับต่อไปจะเป็นการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2563นะคะในโอกาสนี้มอบให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตมีจำนวนทั้งสิ้น5รายได้แก่ดาบตำรวจกุลกฤษบัวแก้วผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญผู้แทนค่ะ
10ตำรวจโทธีระประทุมวัฒน์ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดขอเชิญผู้แทนค่ะอาสาทหารพรานมานพชัยเข็มพันธ์ขอเชิญผู้แทนค่ะและอาสาทหารพรานอนุพงศ์พินิจกิจขอเชิญผู้แทนค่ะขอชื่นชมในความเสียสละนะครับและเป็นกำลังใจให้กับทายาทผู้ที่สละชีวิตด้วยนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2563จำนวน23รายลำดับแรกครับพันตำรวจโทประเสริฐศรีมังคโลรองผู้กำกับการ1กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดร้อยตำรวจเอกจรูญทิมเทียบรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร้อยตำรวจเอกสาสวัตรเอี่ยมสะอาดรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเพจังหวัดระยองร้อยตำรวจเอกสุริยะแฝงวัดรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยโทอาทิตย์เกียงคำหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือกิตติชัยคมหวานผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสูงเม่นจังหวัดแพร่ร้อยตำรวจตรีชัยยันลูกสิเกตรองสารวัตรกองกำกับการ2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9ตำรวจธนพัฒน์ใบโคกสูงผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรดอนแสนสุขจังหวัดนครราชสีมาดาบตำรวจนิมิตสุ่มดีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจประเสริฐรักพวกกลางผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรมหาราชจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาบตำรวจวิภูพานพิมพ์ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3ดาบตำรวจสาครชาวไร่ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ดาบตำรวจมนัสบุตรดีคงผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการสิบตำรวจเอกกิตติสมบัติผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนายวิทูลแซ่แต้ตำรวจอาสาจะเป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนนะคะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น3รายได้แก่นายชนาวิทย์อยู่สะอาดศิลปินสังกัด Two Brothers Music ค่ะอ
ายกฤตบุญยรังศิลปินสังกัดเดอะสกาฟิล์มจำกัดเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนะครับเพื่อเป็นคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนครับนายสุภชัยเสมอมิตรศิลปินอิสระค่ะแสดงความชื่นชมด้วยนะครับและมาต่อไปจะเป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากนี้ขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามครับนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมท่านประธานมูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินท่านผู้แทนส่วนราชการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและประชาสังคมท่านผู้ได้รับโล่และสื่อมวลชนตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ผมมาปฏิบัติภารกิจในช่วงหลังของงานในวันนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมอย่างเดียวกันกับที่เคยจัดต่อเนื่องกันมาหลาย10ปีแล้วเพื่อที่จะยกย่องประกาศเกียรติคุณและให้กำลังใจแก่บรรดาบุคคลและองค์กรซึ่งได้ทำประโยชน์ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่ปีนี้มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และพิเศษเพิ่มขึ้นไปนั่นก็คือการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีตลอดมาเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามการแก้ไขการฟื้นฟูตลอดจนกระทั่งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดพระเกียรติคุณนี้ไม่ใช่แต่เพียงเราจะมากล่าวถึงและยกย่องกันเองในหมู่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นแต่เป็นที่รับรู้ในนานาประเทศและในองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งการจัดงานเพื่อที่จะมอบโล่ยกย่องเกียรติคุณของบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเป็นการให้กำลังใจเป็นการเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบว่าปัญหาซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศและวาระสำคัญของโลกนั้นมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอันมากจึงทำให้การดำเนินการในด้านนี้ประสบความสำเร็จและยังอยู่ยั้งยืนยงต่อมาได้งานใดก็ตามครับที่เริ่มด้วยคำว่าป้องกันและปราบปรามซึ่งมีอยู่หลายอย่างนั้นถือว่าเป็นงานใหญ่ของชาติและของโลกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนยิ่งไปกว่าปัญหาอื่นๆเพราะว่าจะต้องอาศัยทั้งนโยบายที่ชัดเจนจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและกำลังใจความกล้าหาญความอดทนเพราะว่ามีสิ่งที่เย้ายวน
หลายอย่างจนกระทั่งทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะไขว้เขวไปได้ขณะเดียวกันนอกจากจะต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐแล้วยังจะต้องมีมาตรการที่ใช้ในการป้องกันแก้ไขปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาอีกด้วยและความสำเร็จความก้าวหน้าในการแก้ปัญหานี้ที่สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นสำคัญลำพังถ้าจะพูดถึงแต่การปราบปรามอาจจะใช้แต่กำลังภาครัฐก็น่าจะเพียงพอแต่เมื่อจะต้องมีการป้องกันมันก็จะต้องอาศัยการสร้างขวัญสร้างกำลังใจจะต้องอาศัยองค์ความรู้จะต้องอาศัยทุนจะต้องอาศัยการชี้เบาะแสจะต้องอาศัยการสร้างสิ่งบันดาลใจให้บุคคลที่เข้ามาข้องแวะกับเรื่องนี้เกิดความละอายเกิดความเกรงกลัวเกิดความเข็ดขยาดและตรงนี้เองที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือบุคคลในวงการใดๆก็ตามดังที่ได้มีการประกาศสดุดียกย่องบุคคลและองค์กรที่ได้เสียสละจนกระทั่งทำให้งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก้าวหน้าไปได้ผมมีโอกาสมาแจกโล่มอบโล่มอบรางวัลทำนองนี้หลายครั้งแล้วก็อดสังเกตไม่ได้ว่าผู้ที่ได้รับการยกย่องเกียรติคุณนั้นจะขยายหลากหลายเพิ่มขึ้นทุกปีจะสังเกตว่ามีพระสงฆ์องค์เจ้ามีศิลปินมีวงการธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องสังเกตได้ว่ามีองค์กรมีจังหวัดมีส่วนราชการมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาให้ความร่วมมือจนกระทั่งมีผลงานที่สมควรจะยกย่องสดุดีเพิ่มขึ้นและมากขึ้นทุกปีแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องขอบพระคุณมูลนิธิพลตำรวจเอกเผ่าสารสินเป็นพิเศษที่ได้บริจาคเงินตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านนี้ต่อเนื่องตลอดมาซึ่งก็ต้องยกย่องว่าพลตำรวจเอกเผ่าสารสินผู้ล่วงลับไปแล้วมีอุปการคุณต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาตั้งแต่สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการปปส.และยังสืบเนื่องต่อมาจนถึงทายาททุกวันนี้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นสิ่งที่คณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษและเป็นที่น่ายินดีว่าสัปดาห์หน้านี้รัฐบาลจะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับใหม่ของประเทศไทยเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและเพราะความสำคัญของเรื่องนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่นำเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพร้อมกันแทนที่จะพิจารณาตามลำดับจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจึงขึ้นไปสู่วุฒิสภาในภายหลังโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ไปนำเสนอในนามของรัฐบาลโดยยกระดับขึ้นว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศซึ่งรัฐธรรมนูญอนุญาตให้พิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของสองสภาได้
ถ้ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ซึ่งก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นออกมาได้โดยเร็วเพราะว่าจะพิจารณาโดยสองสภาพร้อมกันการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมผู้ติดยาผู้เสพยาก็จะมีส่วนได้รับประโยชน์จากร่างกฎหมายนี้หลายอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรายงานต่อรัฐบาลว่าการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้จะทำให้จำนวนผู้ต้องขังลดลงจากเดิมแต่การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังจะคงเข้มข้นต่อไปอย่างเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมเพียงแต่เราจะมีวิธีบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักสาธารณสุขสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและสอดคล้องกับวิธีจัดการแก้ปัญหามากขึ้นในนามของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีต้องขอรำลึกถึงบุญคุณของท่านผู้ที่เสียชีวิตไปในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่านผู้ที่รับบาดเจ็บจากการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งภาครัฐและเอกชนอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศมีผลสำเร็จและก้าวหน้าลดจำนวนตลอดจนกระทั่งบั่นทอนความคิดความรู้สึกความอยากในเรื่องนี้จนกระทั่งปรากฏผลดังที่ได้เห็นต่อสาธารณชนสืบมาและรัฐบาลหวังใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลายตลอดจนหน่วยงานองค์กรบุคคลอื่นๆยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับในพิธีครับขอขอบคุณท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านกลิ่นสารสินประธานมูลนิธิพลตำรวจเอกเผาสารสินท่านนิยมเติมศรีสุขเลขาธิการปปส.พร้อมกับท่านผู้บริหารหน่วยงานผู้เข้ารับโล่และแขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยนะครับและรวมถึงต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทุกท่านที่วันนี้นะคะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะทุกท่านก็ถือว่าเป็นเหมือนตัวแทนนะคะบุคคลที่ทรงคุณค่าที่มีส่วนร่วมทุกท่านค่ะครับก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีการในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนและทุกองค์กรอีกครั้งหนึ่งครับเป็นอย่างนี้นะครับว่าพลังของพวกเราทุกคนจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยนะครับในปีนี้และปีต่อๆไปด้วยนะครับและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านในวันนี้นะครับเรามีหนังสือที่ระลึกงานมอบโล่และก็กล่องใส่โล่นะครับทุกท่านก็สามารถรับได้ที่จุดลงทะเบียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้ตั้งใจทุ่มเทรวมพลังกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับ